ตำรวจบุกบ้านลุงพลนำหมายเข้าจับแต่ยังไร้เงาลุงแม่ชมพู่โผล่ถามทำจริงใช่ไหม,มเมื่อเวลาหนาฬิกาวันที่สองมิถุนายน2,564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้ากรณีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลถูกศาลจังหวัดมุกดาหาร อนุมัติหมายจับเลขที่5-3-2-5-6-4ลงวันที่1มิถุนายน2,564ทั้งหมด3ข้อหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ล่าสุดช่วงเช้าตรู่วันนี้ที่หน้าบนลุงพลในพื้นที่บ้านกิโลกร,รัมกอกอดงหลวงจอมุกดาหารเจ้าหน้าที่ตำรวจนำโดยพลตตนบปสินผู้สวัสด พบกสดบทวันพุธที่เจ็ดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางในและนอกเครื่องแบบนำหมายสารเข้าจับกุมนายชัยพลวิภาหรือลุงพลโดยเจ้าหน้าที่พยายามเรียกให้ลุงพลออกหมายรับทราบตามหมายจับแต่ไม่มีการปรากฏตัวหรือเปิดประตูบ้านแต่อย่างใดกระทั่งเวลาผ่านไปนราวยี่สบนาที พ่อตาพร้อมกับลูกชายของลุงพลได้มาเปิดประตูบ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอพบลุงพลขณะเดียวกันแม่น้องชมพู่ได้ปรากฏตัวพร้อมกับทวงถามว่าทำจริงหรือไม่แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นพบว่าไม่พบตัวนายชัยพลและภรรยาหรือป้าแตนในบ้านมีแต่นายอ๋อ หรือหมอออหรือออดไอว y ยูทูบเบอร์ที่เข้าขัดขวางจึงได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวไปโดยถูกตั้งข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย